ขอบคุณพี่หมอเอิญนะฮะหายไอไวๆขอบคุณมากครับอ่ามาดูอ่าบัฟเฟตเปเปอร์บอยนะครับ <c oughs> Paper boy เปเปอร์บอยในที่นี้รูปนี้ไม่ใช่รูปบัฟเฟตนะรูปนี้คือรูปแบบจากอินเทอร์เนต็ตอะจากใครก็ไม่รู้นะฮะก็คือตอนเ,อเด็กๆเนี่ยตะก,กี้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าพ่อได้เป็นคอนเกรสแมนได้เป็นสสแล้วก็ย้ายบ้าน ย้ายสไลด์ดีไหมขออนุญาตย้ายสไลด์แล้วกันปั๊บอ่ะย้ายสไลด์ก่อนจึงอ่ะอยู่ไหนหวะชึบก็คือตอนนั้นย้ายไปอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะครับย้ายไปอยู่ที่ดีซีดีซีนี่คือไม่ใช่วอชิงตันนะคือถ้าเราอ่าคุ้นๆกับรัฐวอชิงตันเนี่ยมันจะอยู่ด้านสายสุดตะวันตกสายสุดทางเหนือสุดรัฐวอชิงตัน ซึ่งวอชิงตันเนี่ย <c oughs> เป็นชื่อรัฐขนาดใหญ่เบิ่มแต่วอชิงตันดีซีเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงมันอยู่ฝั่งขวามือขวามือสุดเลยนะงั้นไอโอมาฮาในบรัสกามีตรงกลางใช่ไหมงั้นบัฟเฟตก็เลยต้องย้ายบ้านไกลมากไกลจากเดิมมากเหมือนย้ายประเทศอะ่ะคืออยู่ในอเมริกานั่นแหละแต่ว่าอเมริกามันใหญ่มากเหมือนย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งพอย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็เลยไม่มีเพื่อนโกรธ คนนู้นคนนี้โกรธพ่อโกรธแม่เออไอชันย้ายมานี่ฉันไม่มีเพื่อนแล้วเคยหนีออกจากบ้านด้วยจะนั่งรถไฟกลับแต่ว่าโดนตำรวจจับไปก่อนอพ่อก็ไปรับกลับมาอตอนนั้นก็ย้ายโรงเรียนด้วยนะครับไปเรียนอยู่ที่ r o w Wilson High School ที่ Washington ซีนีก็รูปโรงเรียนอันนี้รูปบ้านที่ไปอยู่นะครับน่าจะเป็นบ้านหลังนี้เลยแล้วก็ Woodrow ว i ลสันก็ไปเรียนมปลายแต่ว่า ก็เก่งอ่ะเป็นเด็กที่เรียนเก่งแต่ว่าไม่ไม่ค่อยอยากทํากิจกรรมอะไรเท่าไหร่เนีย่ยเหมือนเด็กทั่วไปนะซื้อรถจ <c oughs> ีบสาวทํานู่นทนํานี่ถ้าจาไม่ผิดตอนงานพรมอมเหมือนจะไปเช่ารถมาแล้วก็ปล่อยเช่าอีกทีหนึง่งหรือว่าเอารถของใครมาสักคนเนี่ยล้วก็ปล่อยเช่าอีกทีหนึง่งแบบเออเพื่อ,อ,อทำกำไรช่วงเวลาระหว่างนั้นนะครับก็ทำงานเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ด้วย และไองานส่งหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นงานแรกที่ทําให้มีรายได้เข้ามาจากการทํางานจริงๆทํางานนี่คือแบบไม่ได้ลงทุนเอาพิ์บอลแมชชีนไปตั้งไม่ได้ลงทุนเอาไอเครื่องชั่งน้าหนักเนี่ยไปวางแต่ว่าลงลงทุนขี่จักรยานเองอ่ะไปรับหนังสือมาเองแล้วก็ได้รายได้นะครับอันนี้ปับ๊บ นี่เป็นหนังสืออ่าในนี่เป็นรูปในหนังสือนะว่าเขาทำไรายได้จากการส่งหนังสือพิมพ์อันไหนบ้างนะครับ Paper Rose Paper Route วันที่ห้ากรกฎาครับวันอาทิตย์ส่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งโพสได้สายสองเหรียญน,นะครับส่ง afternoon Herald ได้สิบเหรียญรวมแล้วได้สี่สองเหรียญเดือนออกัส t อ่าเดือนออกัสก็คือทั้งเดือน เดือนออกัสส่ง1511งหนโพสต์42เหรียญ <c oughs> after noon h e r a l d ได้10เหรียญรวมแล้วได้52เหรียญก็คือถ้าสังเกตดูเนี่ยจะส่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ <c oughs> ได้42 52 70 73 86จนถึงสิ้นปีอะบอกเ e ซ Same อ s ์เซมแอสโนเวมเได้อีก86เหรียญน,นะครับรวมแล้วทั้งปีเนี่ยก็คือทำรายได้จากการส่งหนังสือพิมพ์ไปทั้งหมด สี่ร้อยเก้าเหรียญสี่ร้อเก้าเหรียญน,นี่ไม่น้อยนะเยอะนะสำหรับเด็กสมัยก่อนนี่เยอะเหมือนกันนะสี่ร้อยเก้าเหรียญโดยที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นรายได้ใช่ไหมแต่ว่าไอตอนที่จะเสียภาษีเนี่ยคนที่จะเสียภาษีก็ต้องเอาอะไรบางอย่างเนี่ยมาลดหย่อนภาษีด้วยซึ่งตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าอ่ะอุปกรณ์ที่ลงทุนไปเนี่ยมีการซ่อมนาฬิกาสิบเหรียญน,นาฬิกาข้อมือเนี่ยสิบเหรียญ แล้วก็มี bicycle ก็คือไอตัวค่าเสื่อมจักรายานเนี่ยสาเหรียญน,นะครับรวมแล้วเนี่ยรายจ่ายที่ใช้ไปคือ45เหรียญรายจ่าย45เหรียญรายได้409เหรียญเน็ตแล้วจริงๆเนี่ยรายได้ที่ต้องเสียภาษีในปีนั้นคือ364เหรียญน,นี่คือเด็กน้อยคนหนึ่งที่ผมประทับใจมากนะกับการแบบเออเริ่ม ทำบัญชีตั้งแต่ตอนเด็กๆรู้รายรับเท่านี้รายจ่ายเท่านี้เนอะโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะโอเคก็คืออ่ะประมาณนี้ละกันตอนทำทางานตอนเด็กๆนะก็พออายุ29ข้ามนิดนึงละกันพออายุ29ก็เริ่มไปรู้จักกับคนคนหนึ่งชื่อว่าชาลีมังเกอร์นะครับขออนุญาตแป๊บ โหนี่จะชั่วโมงอ่ะเนี่ยงึงถึงสไลด์ที่สิบสามมีอะไรถามมาได้เลยนะฮะจะพยายามเร่งเดี๋ยวจะไม่จบอ่าตอนนั้นที่เจอกันบัฟเฟตอายุยี่สิบเก้าครับทำพาร์ทเนอร์ชิพแล้วังเกอร์อายุสามสิบห้าห่างกันหกปีทีนี้สองคนเนี้ย เขามีอิทธิพลต่อกันบัฟเฟตส่งอิทธิพลให้มังเกอร์มังเกอร์ส่งอิทธิพลให้บัฟเฟตเยอะมากค่อนข้างสูงมากทําให้ <c oughs> ทําให้วิธีคิดของมังเกอร์เปลี่ยนไปทําให้วิธีคิดของบัฟเฟตเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนในรูปแบบที่ส่งเสริมกันอ่ะถ้าใช้ภาษาของมังเกอร์ใช้คําว่าลอราฟาลูซาไปหาอ่านได้ในหนังสือเล่มดัมไร h t นะครับวางขายแล้ววันนี้ทั่ว ทุกร้านหนังสือทั่วประเทศนี่คือรูปภาพแอนนูมิตติ้งนะครับคนไปเยอะมากคิดว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะได้ไปอยากไปเหมือนกันแต่ยังไม่มีโอกาสนะครับได้ได้ไปสักที <c oughs> ปีที่จะได้ไปก็ดันมีโควิดอีกเออก็เลยคิดว่าถ้าได้ไปตอนที่มังเกอร์ยังไม่ตายก็จะแจวมากแราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเราจะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวก็ตายแล้ว อ่าแล้วก็ปี2022นะครับมันมีกล่อง Seas Candy อ่าซี a อย่างเท่เป็นเวอร์ชั่นสำหรับปี2022อันนี้คือของปีปีล่าสุดทำไมถึงเอา Seas Candy ขึ้นมาพูดตรงนี้อ่ะ s Candy ดเนี่ยเป็น l u t y n u s s n เ s s เป็นธุรกิจหนึ่งที่ที่มีคุณภาพมากแต่ผมคิดว่านะตอนนั้นบัฟเฟต t ก็ยังมองไม่ออกหรอกว่ามันเป็นธุรกิจที่มีคุณภาพขนาดนี้ มีคุณภาพแบบไหนมีคุณภาพแบบว่าตอนที่ซื้อยอมซื้อยอมจ่ายเงนะินสามเท่าของ book value ซึ่ง Buffett ปกติแล้วก็คือไม่ซื้อธุรกิจที่ที่แพงกว่า book value เท่าไหร่นะัถ้าเราดูจาก Intelligent Investor ก่อนหน้านี้ที่บอกว่า <c oughs> Intelligent Investor ก่อนหน้านี้ที่พูดไปถึงเมื่อกี้เนี่ยฮะ <c oughs> ก็ประมาณว่าเราต้องประเมินมูลค่าก่อน ต้องถูกกว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยก็คือมันต่ำบุ๊กใช่ไหมแต่ว่าบริษัทนี้คือซื้อ3เท่าบุ๊กสเท่าบุ๊กเนี่ยก็คือจ่ายไป25ล้านตอนนั้นจ่ายไป25ล้านเหรียญแต่เอาแค่กําไรอย่างเดียวเนี่ยกำไรกําไรของ sea s ีสแคนดี้เนี่ยปีล่าสุดคือหอันนี้คือช่วงหนึ่งหนึ่งเ้าดสีนาะปีล่าสุดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยกำไรพันล้านมัน้ง คือมันเป็นแบบป,ปีปีหนึ่งอ่ะมันได้เงินคืนกลับมาเป็นแคสโฟลเนี่ยน่าจะเป็นสิบเท่าของเงินที่จ่ายไปในแต่ละปีคือสุดยอดอ่ะแะนี่คือแบบคุณภาพธุรกิจนี่คือธุรกิจที่ใครๆก็อยากจะเป็นเจ้าของอ่ะคือถ้าเราหาธุรกิจแบบนี้ได้สักสิบธุรกิจนะแล้วถือตลอดไปเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะแค่นี้ก็พอแล้วงั้นเดี๋ยวอาจารย์อธิบายเรื่องซีสแคนดี้ให้ฟังทีหลังอีกนิดหนึ่ง ชีวิตบัฟเป็นยังไงต่อ,อชีวิตเฟตก็ใช้เงินนะฮะซื้อบ้านเนี่ยสำหรับใครที่จะซื้อบ้านมาฟังทริคตรงนี้นิดนึงก็ได้ starter house แปลว่าอะไร starter house ก็คือเป็นบ้านหลังแรกและหลังเดียวเท่านั้นที่เฟตซื้อแล้วก็อาศัยอยู่นี่คือหลังแรกและหลังเดียวที่ซื้อและอาศัยอยู่ก่อนหน้าน,นี้คือเช่าอยู่ตอนปีหนึ่งเก้าห้าแปดใช้เงินไปทั้งหมดสาม0 0หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญ นะครับสามหมื่ยเหรียญเนี่ยคิดเป็น10%บเซ็นเซของของเน็ตเวิร์ตอนนั้น10%เซของสามห0ื่นหน่เหรียญถ้าคิดเป็นสิเนี่ยแสดงว่าเน็ตเวิร์ของของบัฟเฟตตอนนั้นก็จะประมาณสา0 0 0นเหรียญน,นะครับสามแสนเหรียญน,นี่เยอะนะยังไม่เป็นมิลเลนเนร์นะครับตอนซื้อบ้านแต่ว่าใกล้จะเป็นมิลเลนเนร์ละตอนนั้นมีลูกแล้ว2คนก็คือซูซี่กับปซูซี่กับฮาร์วิร์ คิดว่า <c oughs> คิดว่าปีเตอร์เนี่ยน่าจะเกิดที่บ้านหลังนี้แต่ว่าข้อมูลนี้ยังไม่ได้เช็คนะฮะเดี๋ยวไปเช็คให้อีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่าก่อนหน้านี้นนก็คืออยู่ห้องเช่าที่นิวยอร์กทำงานที่เกแฮมนิวแมนแล้วตัดสินใจย้ายกลับมาโอมาหาอพอเปิดพาร์เนอร์ชิพได้สักพักหนึ่งเริ่มทำเงินได้สา0 0 0นเหรียญมีเน็ตเวิร์กสามแสนเหรียญแล้วคิดว่าอยู่ได้ตลอดไปแล้ว ตอนนี้ก็คือค่าใช้จ่ายในแต่ละปีเนี่ยก็ไม่เยอะมากก็เลยเอาเงินเนี่ยมาลงทุนซื้อบ้านแล้วในปี2015นะในปี2015ก็คือบ้านซื้อสดครับบ้านซื้อสดครับเห็นพอดีขอขอ,ขอโทษทีตอบเร็วจัด <c oughs> ในปี2015มีการประเมินใหม่นะครับว่าบ้านหลังนี้มีมูลค่าประมาณ600,000 6ล้ยน ก็คือมันทำผลตอบแทนนะครับการซื้อบ้านหลังเนี้ยทำผลตอบแทนราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ5%้าต่อปีแค่5%้าต่อปีนะแต่มันเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลาห้าสิบห้าปีต่อเนื่องกันห้าสิบห้าปีต่อเนื่องผลตอบแทนแค่5%เปอร์เซ็นี่ยมันทำให้ณนะตอนเนี้บ้านหลังนี้ตอนที่ลงทุนตอนไหมอะตอนนั้นนะสามม่นหนึ่งแต่ว่าบ้านหลังเนี้ย คือมีมูลค่าเป็นเท่าตัวของเน็ตเวิร์ในปี1958เรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่รวมกับสินทรัพย์อื่นๆของบัฟเฟตตนะครับแต่บัฟเฟตตไม่ได้ซื้อบ้านแค่หลังนี้หลังเดียวอ่ะตะกี้บอกแล้วว่าซื้อหลังนี้แล้วก็อยู่หลังนี้แค่หลังเดียวถูกไหมแต่ว่าซื้อแล้วไม่ได้อยู่ก็มีอ่า <c oughs> รู้สึกว่าจะมีบ้านที่ซื้อแล้วไม่ได้อยู่เนี่ยประมาณสามหลัง คนที่อยากได้บ้านคือซูซี่ไม่ใช่บฟเฟต์นั่นคือซูซี่อยากได้อะซูซี่อยากได้บาเฟต์ก็ซื้อให้แต่ว่าถ้าจะไม่ผิดนะก็คือบ้านหลังนี้ประกาศขายไปแล้วนะตอนนี้ไม่รู้มีคนซื้อไปอยังนะครับมีบ้านอีกหลายหลังเลยซื้อที่แคลิฟอร์เนียเดาว่าที่ซื้อที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเพราะว่าซูซี่ชอบแล้วตอนนั้นคือซูซี่ย้ายมาจากโอมาฮาแล้วก็มาอยู่ที่ซานฟรานซิสโก ที่แคลิฟอร์เนียไม่แน่ใจว่าใช่บ้านหลังนี้ไหมอ่าแล้วก็ในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดอ่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนี่ยก็ได้ไปเจออ่าบิลเกตส์เป็นครั้งแรกบิลเกตส์อ่าเจอกับบัฟเฟตในวันที่ห้ากรกฎาคมอ่าวันที่ห้ากรกฎาคมนะครับแล้วเขาก็เลยเริ่มเป็นเพื่อนกันอ่าเริ่มคุยถูกอคอกันมากขึ้นแล้วก็ เป็นเพื่อนเพื่อนกันเรียกว่าเพื่อนคู่คิดก็ได้มั้งก็คือแลกเปลี่ยนไอเดียกันอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าจะไม่ผิดบิลเกตเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ไม่ได้อยากมาเจอกับบัฟเฟต t แต่ว่าบัฟเฟต t เนี่ยไปที่วอชิงตันวอชิงตันรัฐวอชิงตันนะไม่ใช่วอชิงตันดีซีไปที่รัฐวอชิงตันแล้วพ่อของบิลเกตเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนอยากคนโต,โตแถวนั้นบัฟเฟต t รู้จักก็เลยไปหา,าไปที่บ้านที่ทะเลสาบ แล้วการมาถึงของบิวเกตนี่คือเท่มากเหมือนแม่โทรไปตามว่าให้มามาแป๊บหนึ่งนะแม่ลากมาบิวเกตนั่งฮอมาอย่างเท่แต่ว่าพอมาเจอกันอพอมาเจอกันเสร็จปั๊บเรียบร้อยก็ทีแรกว,ว่าจะมาเจอแค่สามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะกลับและบินกลับ <c oughs> แต่ว่าอพอได้นั่งคุยก็คุยยาวเลยรู้สึกจะคุยกันสิบชั่วโมงมั้ง สิบชั่วโมงเหมือนตอนที่เจอมังเกอร์ทีแรกก็คือคุยกันยาวมากยาวนานมากอ่าทีนี้มันจะมีบทสัมภาษณ์นะครับที่บัฟเฟตเคยให้สัมภาษณ์คู่กับบิลเกตเนี่ยประมาณ2-3ครั้งก็แนะนำให้ไปไปดูได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีอยู่ในสไลด์ด้านหลังนะครับสไลด์ด้านหลังจะใส่ไปให้โอเคอ่าชีวิตแต่งงานอ่าแต่งงานกับใครบัฟเฟตแต่งงานกับซูซี่นะครับซูซี่บัฟเฟต อันนี้ก็ซูซานเนาะซูซานบัฟเฟตคนนี้ซูซี่เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ในบทสัมภาษณ์หลายๆครั้งรวมถึงบทสัมภาษณ์ของชาลีโรสด้วยนะครับแต่ว่าเป็นมะเร็งตายาซูซี่เนี่ยเป็นมะเร็งตายซูซี่เป็นมะเร็งในช่องปากรู้สึกตอนนั้นต้องไลรักษาตรงเนี้ยแล้วพูดไม่ชัดซูซี่เนี่ยก่อนที่ก่อนที่จะ เป็นมะเร็งก็คือผ่านเรื่องราวมาเยอะมากนะเอาตั้งแต่เรารวบรักนิดนึงนะครับก็คือบัฟเฟตแต่างงานกับซูซี่แต่บัฟเฟตเนี่ยบางงานบัฟเฟตเป็นคนสะสมเงินซูซี่เป็นคนคนใช้เงินออกแล้วซูซี่ใช้เงินกับอะไรซูซี่ใช้เงินกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งหลายซูซี่จะไม่เป็นคนที่ปฏิเสธ ใครไม่ได้เลยอ่าไม่รู้จักการปฏิเสธอะก็คือช่วยอะอยากช่วยอะชอบช่วยเหลือ,อก็คือช่วย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 หมดอะใครมาให้ช่วยช่วยหมดใครที่แบบป่วยอ่าป่วยทั้งจิตป่วยติดยาน,นานู่นนั่นนี่นอนเป็นโรคเอดมามาหาซูซี่ที่บ้านอ่าซูซี่ก็ให้ที่พักพิงให้หนู่นให้นี่ซึ่งตอนนั้นบัฟเฟตก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ทํางานใช่ไหมบ้างงานอ่าอ่านแต่อ่า หาหุ้นอย่างเดียวอ่ะเข้าซื้อบริษัทโทรคุยกับมังเกอร์โทรคุยกับเจ้าของบริษัทนู้นบริษัทนี้นะครับแล้วก็เลยไม่ค่อยได้สนใจซูซี่เท่าไหร่แต่ว่าก็มีลูกด้วยกันนะมีลูกด้วยกันนะคือมีลูกด้วยกัน3คนอ่ะคนนี้ก็ซูซี่เหมือนกันนี่ก็ฮาวเวิร์ดใช่ไหมแล้วก็วันนี้ปีเตอร์ปีเตอร์เนี่ยเป็นนักดนตรีส่วนฮาวเวิร์ดกับซูซี่เนี่ยสองคนเนี่ยเป็นดีคเตอร์เป็นคณะกรรมการอยู่ในบอร์ดของเบิร์ h เชียร์ฮ a w เ y สามคนเนี้ยก็คือแต่ละคนมีฟาวเดชันก็เรียกอะไรนะมูลนิธิเนาะมูลนิธิของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับมีมูลนิธิของตัวเองเอาเงินที่ได้มาเนี่ยจากพ่อจากแม่อ่ากา็เอาไปบริจาคหรือเอาไปบริหารเพื่อ The Greater Good นะครับ <c oughs> ต่อมาซูซี่ตอนอ,อยู่กับบัฟเฟตต์เนี่ยแต่งงานกันปี1952 สังเกตนะปี1952แล้วก็มีลูกเลยปี1958ซื้อบ้านใช่ไหมแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่แบบไม่ค่อยหลังๆเนี่ยหลังจากลูกโตแล้วก็ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันมากใช่ไหมอ่ะซูซี่ก็เลยขอแยกทางอขอแยกทางกับปัฟเฟตในปี1977เพราะว่าตอนนั้นอ่าเท่าที่อ่านมานะครับก็คือซูซี่เนี่ยไปคบกับโคชเทนนิส คนหนึ่งนะโคชเทนนิสของตัวเองส่วนบัฟเฟต t เนี่ยก็เหมือนมีข่าวมีข่าวกับผู้หญิงบางคนอ่าแล้วก็เหมือนแบบเออมีมีข้อตกลงกันว่าถ้าเราเซเปเรตกันเนี่ยจะดีกว่าแต่ว่าถ้ามีงานอะไรก็แล้วแต่อย่างงานประชุมผู้ถือหุ้นหรือว่า <c oughs> งานประชุมที่ซันแวลเลยอย่างเงี้ยซูซี่ก็จะบินมาในฐานะของคู่สมรสอ่า แล้วก็มาช่วยพพอร์ตบัฟเฟตนะแล้วก็พอเลิกกันซูซี่ก็เลยเแนะนำคนนี้ให้แอทริสแอทริสเมงส์นะครับแอทริเมงส์เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่คอยเข้ามาช่วยดูแลบัฟเฟต t ทุกอย่างเลยเรื่องการกินเรื่องหนังสือพิมพ์เรื่อง,ง,อองที่บ้านเรื่องนู่นเรื่องนี้นั่นโน้น,นให้แอทริสเนี่ยช่วยเข้ามาดูแลบัฟเฟต t หน่อยหลังจากที่ซูซี่ จะเขาเรียกอะไรเซเปเรตไปแล้วแยกไปแล้วนะครับไปอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแอสทริตเนี่ยก็ดูแลดูแลจนบนะัฟเฟต์น่ะวันหนึ่งบัฟเฟต์ก็ขอแต่งงานก็เลยแต่งงานกันแต่เรื่องราวเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าบัฟเฟต์เนี่ยดันมีข่าวกับแคทเธอรีนเกรแฮมอันนี้เหมือนเรากำลังเมาหมอยบัฟเฟต์กันอยู่ แคทเธอรีนเกรแฮมคือใครแคทเธอรีนเกรแฮมคือเจ้าของวอ s h ชิงตันโพสต์เจ้าของวอชิงตันโพสต์ที่ที่เรารู้จักกันที่ท,ทําหนังสือพิมพ์นะฮะตอนนั้นคือเขาไม่ค่อยเก่งเรื่องการบริหาร <c oughs> และมีคนแนะนำบัฟเฟตให้มาช่วยอ่าบัฟเฟตก็มาสอนเรื่องวิธีการบริหารวิธีการดูธุรกิจวิธีการทำโน่นนนี่โน่นแล้วแคทเธอรีนเนี่ยก็ชอบแบบ อยู่ใกล้ชิดอย่างเงี้ยผู้ชายคนนี้มันเป็นคนแบบกวเป็นคนดีเว้ยคนที่อยู่ด้วยแล้วตลกดีนะก็เลยชอบชวนมางานที่บ้านแต่ว่างานของแคท h รีนเกย h แฮมที่บ้านเนี่ยจะเป็นงานที่มีแต่พวกคนใหญ่คนโตมามีการจัดโต๊ะสวยหรูมีชุดอาหารยิ่งใหญ่อะไรแบบเนี้ยซึ่งบัฟเฟต์อะไม่ชอบแต่ว่าแคท h รีนอะชอบ ชอบจัดงานแล้วก็ชวนบัฟเฟตมาเนัานอาจจะเป็นอาจจะเป็นอ,อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ซูซี่เนี่ยตัดสินใจแยกแยกถางนะครับแล้วบัฟเฟต t เนี่ยคิดว่าก็คงมีความผูกพันกับแคทเธอรีนระดับหนึ่งเพราะว่าวันที่แคทเธอรีนเสียวันที่แคทเธอรีนเสียเนี่ยก็คือบัฟเฟต t ก็เสียใจเสียใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรื่องเรื่อง ที่แคทเธอรีนเสียให้ฟังอีกรอบหนึ่งแต่ว่าหลังจากที่แคทเธอรีนเสียแล้วเนี่ยถึงได้มาแต่งงานกับแอสทริดนะงั้นถ้าเรียงลําดับดีๆเนะี่ยมันจะเป็นแบบนี้จะเป็นซูซี่แคทเธอรีนแล้วค่อยเป็นแอสทริดที่หมอเอิญถามว่าแยกแล้วหย่าไหมครับหรือแยกเฉยๆโอเคก็คือซูซี่แยกกับบัฟเฟต t เนี่ยไม่มีหย่าก็คือตอนที่เสีย ก็ยังแต่งงานกันอยู่ตอนนั้นบัฟเฟต t ก็เป็นคนจัดการมรดกทั้งหมดเอสเตทท,ทั้งหมดของของซูซี่ด้วยนะครับมันเริ่มยาวเริ่มยาวมากเลยอะชั่วโมงหนึ่งใครไม่ไหวกรี๊ดได้เลยนะฮะไม่ไหวเก็บไว้ดูทีหลังได้นะเดี๋ยวอัพลงให้อันะนี้ขออนุญาตไปไปเรื่อยๆก่อนล้วกันก็ <c oughs> <c oughs> คือ,อหลังจากที่เป็นมะเร็งแล้วเสีย นะครับตอนนั้นซูซี่มีหุ้นหุ้นเบิร์เกอร์ชิอคลาส A อยู่31,530หุ้นแล้วก็มีเบิร์เกอร์ชิอคลาส B อยู่ร้อยเจ็ดหุ้นแต่ว่าเบิร์เกอร์ชิอคลาส B ตอนนั้นยังไม่ได้แตกหุ้นตอนนี้ถ้าแตกออกมาก็คือ1ต่อ1,500ก็คือคูณคูณอีก1,500หุ้นได้ถ้าเป็นลองลองลองคูณเอาละกันนะถ้าเป็นณตอนนี้ก็คือหุ้นของแคทเธอรีนเนี่ย ก็จะเป็น31,530หุน้นคูณด้วยประมาณ1 2ล้านคูณ1 2ล้านอะเยอะมากนะมันเป็นเงินเยอะมากเพราะว่าในาในตอนที่เริ่มซื้อเบร h i r e ฮาร์ทเว y ตอนแรกไม่ได้ซื้อในชื่อของบัฟเฟตตคนเดียวไม่ได้ซื้อในชื่อของบัฟเฟตต์พาร์เนอร์ชิพอย่างเดียวแต่ว่าซื้อในชื่อชื่อของซูซี่ชื่อของ ie, ชาลีมัอองเกอร์กองทุนของชาลีมังเกอร์ด้วยเพื่อนชาลีด้วยคือซื้อมั่วไปหมดอะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอตอนที่ซูซี่ตาย,ตายก็เลยเอาเงินก้อนเนี้ยไปไปกาะตั้งฟอนเดชันแต่ก็ไม่ได้ทิ้งลูกนะเขาเอาเงินสดบางส่วนเนี่ยมอบให้ลูกตัวเองด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับให้ให้ซูซ่าให้ซูซี่บัฟเฟตที่เป็นคนลูกอ่าแล้วก็ให้ฮาวเวิร์ดแล้วก็ให้ปีเตอร์ในคนละ10บล้านก็คือมีเงินเงินสดให้สามคนเนี้ยลูกสามคนคนละสิบล้านแล้วก็ให้เงินอีกคนละ5้าล้านไป สำหรับฟาวเดชั o นของแต่ละคนด้วย